ไปดูคลิปหน่อยฮะสังคมสมัยนี้มันอยู่ยากเพราะว่าคนชอบแบบว่าเอาหมาขี่หน้าบ้านคนอื่นโดยที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจิตใต้สำนึกทำอะไรอยู่ทำไมบ้านตัวเองถึงไม่ยอมเอาหมาไปฉี่ในบ้านตัวเองทำไมถึงต้องเอาหมาไปฉี่หน้าบ้านคนอื่นจิตใต้สำนึกมีไหมคนแบบนี้บ้านตัวเองอยากให้หอมๆแต่เอาหมาไปฉี่บ้านคนอื่นให้บ้านคนอื่นเขาเหม็นๆคำถามคือจิตใต้สำนึกมีไหมการที่มาว่าคนอื่นว่าควายการที่มาว่าคนอื่นว่าคำถามคือจิตใต้สำนึกมีไหมทำไมถึงอยากให้บ้านอื่นเขาสกปรกทำไมถึงอยากให้ซอยนี้มันสกปรกมาเต็มมาเต็มต้องเต็มแล้วแหละเพราะว่ามันอึดอัดไงเจอแบบนี้ผมก็จะต้องบ่นมากกว่านี้อีกคุณกมลพรทำแบบนี้ได้ยังไงเอาหมามาฉี่ใส่บ้านคนอื่นเขาบ้านตัวเองหอมบ้านฉันเหม็นน่ะเรื่องนี้ก็ต้องแฉกันหน่อยนะฮะโซเชียลฮันเตอร์ V22 แฉแหลกเลยนะครับทางเพจบอกว่าเจอประจำปล่อยหมามาฉี่ถึงหน้าบ้านแถมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับหมามากัดแมวในบ้านด้วยพอเดินไปตามหาเจ้าของเนี่ยจู่ๆหมาก็ไม่มีเจ้าของคุณเจ้าของคลิปเนี่ยโกรธมากๆเลยแล้วก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้แม้จะพยายามให้เหตุผลพยายามมากๆแต่คนที่ชอบเอาหมาไปฉี่หน้าบ้านคนอื่นเอาหมาไปอึหน้าบ้านคนอื่นกับคิดไม่ได้เลยทำไมเขาคิดไม่ได้ก็ไม่รู้นะคุณนะคือคำถามก็คือเราควรเนี่ย educate ก็คือให้การศึกษาคนพวกนี้ยังไงยากคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษามันเกี่ยวกับสามัญสำนึกคนมันเห็นแก่ตัวคุณไม่ต้องจบอะไรเขาก็รู้ว่าหมาบ้านฉันขี้บ้านฉันหมาบ้านฉันฉี่บ้านฉันถูกไม่ใช่ต้องเรียนหนังสือสูงถึงจะรู้ว่าหมาเนี่ยควรจะไปฉี่ไม่ควรจะไปฉี่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่ใช่ถูกนะฮะพวกเขาไม่มีจิตสำนึกเลยฉันเหนื่อยฉันเบื่อฉันท้องจริงเนี่ยใครมีไอเดียเสนอได้นะท้อแล้วเนี่ยสังเกตหลังน้องผู้หญิงเนี่ยที่มีถุงพลาสติกนะฮะถ้าตามในภาพเนี่ยมันก็คือรอยคราบฉี่หมาที่เพิ่งมาฉี่เราโดนเขาด่ากลับมาซึ่งมีแต่คำด่าไม่มีคำตอบให้เราเลยเอ้านะฮะก็คือเขาคงถามแหละคุณว่ายังไงเอามาฉี่บ้านฉันทำไมปรากฏว่าก็แบบด่าอะไรเงี้ยแชร์ได้นะคะเพื่อสังคมเราจะดีขึ้นและสังคมช่วยตอบคำถามทีนี่เราผิดใช่ไหมเราบ้าใช่ไหมที่อยากให้ทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นครูและต้องทนอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมแบบนี้มากว่า17 ปีถ้าเกิดว่าเป็นบ้านผมนะ มีเรื่องแต่ปีแรกใช่นี่คืออดทนมากนี่แบบอดทน17 ปีอ่ะเข้าใจแหละคุณผู้ชมคือบ้านเนี่ยเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์ด้วยนะมันติดกันมีเพื่อนบ้านดีก็ดีไปมีเพื่อนบ้านไม่ดีมันก็อย่างเงี้ยปวดหัวปวดหัวจริงๆอ่ะขอให้ไอ้นี่ดีกว่าฉันเคยเห็นสเปรย์ไว้ฉีดแล้วไล่หมาแมวอ่ะก็มีแล้วเราฉีดรอบบ้านเราเลยไล่หมาแมวหรือเอาสเปรย์ไปฉีดไล่เจ้าของหมาเมื่อกี้ก็หมามันอาจจะแบบพอเจ้าของปล่อยมันก็ดิ้นดิ้นไงก็ไม่ยอมฉีดนะบ้านเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเนี่ยอะไรเนี่ยเลอะเทอะคุณอย่าใช้คำนี้คำว่าเลอะเทอะสิดิฉันกำลังได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งดิฉันก็